ันที่22มกราคม1990ที่ริมถนนทางหลวงใกล้กับเมืองพอร์ตแลนด์สหรัฐอเมริกาตำรวจพบหญิงสาวถูกฆ่าข่มขืนก่อนถูกบีบคอจนตายในเวลาต่อมาตำรวจได้เบาะแสจากหญิงวัย57ปีที่แจ้งความว่าตัวเองร่วมกับแฟนหนุ่มอายุ39ปีฆ่าเหยื่อคนนี้ตำรวจจับกุมทั้งสองเมื่อสอบปากคำผู้หญิงให้รายละเอียดในการก่อเหตุได้อย่างชัดเจนแม้แฟนหนุ่มจะปฏิเสธว่าไม่ได้ทำก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีทันทีเธอถูกตัดสินจำคุก15ปีส่วนแฟนหนุ่มติดคุกตลอดชีวิตในการก่อเหตุฆาตกรรมนี้ระหว่างการพิจารณาคดีนี้ที่ห้องน้ำในท่ารถใกล้กับจุดเกิดเหตุได้ปรากฏข้อความว่าฆ่าต่างหากที่ฆ่าฆ่าได้ฆ่าข่มขืนเธอก่อนจะทุบเธอให้ตายแถมฆ่าชอบมันด้วยใช่ฆ่าป่วยแต่มันก็สนุกสุดๆด้วยตำรวจจับแพะ2คนดังนั้นฆ่าจะออกโรงฆ่าคนอีกจากนั้นก็มีการลงลายเซ็นเป็นรูปวงกลมมีการวาดตาและวาดปากกำลังยิ้มต่อมามันจะเป็นสัญลักษณ์ฆาตกรต่อเนื่องรายนี้ที่สืบตั้งฉายาให้ว่านักฆ่าเปื้อนรอยยิ้มเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นข้อความนี้ทีแรกตำรวจไม่ได้ให้น้ำหนักมากนักต่างคิดว่าคงจะเป็นพวกมือบอลอยากดังมาเขียนมากกว่าจนกระทั่งเกิดศพที่2ขึ้นด้วยรูปแบบการฆ่าที่คล้ายกับคดีที่จับกุมคนร้ายไปแล้วเจ้าหน้าที่จึงมาพิจารณาคดีใหม่ถ้าฆาตกรยังลอยนวลแล้วผู้ต้องหาที่ติดคุกอยู่นี่จะเป็นอะไรได้นอกจากผู้บริสุทธิ์ตำรวจเข้าไปคุยกับหญิงที่อ้างว่าช่วยแฟนหนุ่มฆาตกรรมเมื่อเค้นถามพวกเขาก็พบว่าเธอแต่งเรื่องขึ้นมาสาเหตุเพื่อที่จะให้ตำรวจมาจับตัวแฟนหนุ่มที่ชอบทำร้ายร่างกายของเธอไปมากกว่าและที่รู้เรื่องคดีทั้งหมดก็เกิดจากการอ่านหนังสือพิมพ์เท่านั้นนักสืบฟื้นคดีปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์2คนนี้และเริ่มสืบล่าตัวคนร้ายใหม่ในวันหนึ่งมีจดหมายมาส่งถึงนักข่าวในรัฐออริกอนก่อนจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจข้อความของจดหมายย้ำว่าตัวเองต่างหากคือฆาตกรตัวจริงที่สังหารหญิงสาวพร้อมให้รายละเอียดในคดีที่มีนักสืบเท่านั้นถึงจะรู้คนเขียนย้ำว่าเขาได้ก่อเหตุฆ่าหญิงสาวอีกหลายศพสุดท้ายลายเซ็นของจดหมายปรากฏภาพวงกลมมีดวงตาและปากกำลังยิ้มเหมือนกับที่ตำรวจพบในห้องน้ำของท่ารถเมื่อหลายปีก่อนทุกอย่างจึงถูกเชื่อมโยงกันอีกครั้ง5ปีผ่านไปหลังจากศพแรกตำรวจก็พบหญิงสาวถูกนำมาทิ้งไว้ริมถนนเมื่อทราบชื่อสกุลสิ่งแรกที่ตำรวจทำก็คือไปหาแฟนหนุ่มของผู้ตายพวกเขาเจอกับคีธฮันเตอร์เจสเปอร์สันชายร่างใหญ่เมื่อคุมตัวมาสอบปากคำชายหนุ่มก็เปิดปากรับสารภาพทันทีว่าคือคนฆ่าเขาถูกคุมตัวดำเนินคดีอย่างฉับไวคดีถูกปิดไปอย่างง่ายดายมันเหมือนคดีฆาตกรรมธรรมดาที่ไขได้ไม่ยากเวลาต่อมาน้องชายของคีธได้ส่งจดหมายที่พี่เขียนมาให้กับตำรวจมันระบุรายละเอียดเอาไว้ว่าคีธได้ฆ่าหญิงสาวไป8คนด้วยกันตำรวจจึงค้นหลักฐานและเข้าไปสอบปากคำคีธอีกครั้งในเรือนจำคราวนี้ชายหนุ่มเปิดปากรับสารภาพแทบจะทันทีว่าได้ก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาวจริงตามที่จดหมายระบุโดยเขาอ้างว่าได้ฆ่าผู้หญิงไปถึง160คนด้วยกันอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่มีหลักฐานดำเนินคดีเพียง8รายเท่านั้นตำรวจพบว่าคีธคือนักฆ่าเปื้อนรอยยิ้มที่พวกเขากำลังไล่ล่าตัวอยู่นี่เองคีธพอใจที่ตัวเองได้รับการยกย่องและภูมิใจกับการเป็นฆาตกรต่อเนื่องอย่างมากเขาชอบให้สัมภาษณ์สื่อเขาชอบพูดรวมถึงยังพยายามเขียนหนังสือแนะนำการเป็นฆาตกรต่อเนื่องด้วยแถมยังวาดภาพให้คนซื้อในอินเทอร์เน็ตอีกเมื่อถูกนำตัวขึ้นศาลลูกขุนตัดสินให้เขาจำคุกตลอดชีวิตจากประวัติคีธเป็นคนแคนาดาถูกพ่อทุบตีอยู่เป็นประจำไปโรงเรียนก็โดนเพื่อนแกล้งเพราะอ้วนเถอะทะเขาระบายความเจ็บปวดนี้ด้วยการไล่ฆ่าสัตว์เล็กโดยเฉพาะแมวเมื่อโตขึ้นมาก็ยึดอาชีพขับรถบรรทุกแต่งงานมีลูก3คนครอบครัวเห็นภาพคีธชอบฆ่าแมวอยู่เสมอเมื่อเขาหย่ากับครอบครัวชายหนุ่มก็ยกระดับจากฆ่าแมวเป็นฆ่าคนเขาทยอยฆ่าหญิงสาวไปทั่วอเมริกา8คนในเวลา5ปีตามหลักฐานของตำรวจแต่เชื่อว่าตัวเลขจริงๆน่าจะสูงกว่านี้คีธเล่าว่าตอนฆ่าศพแรกเขาแค่จีบสาวที่บาร์ก่อนจะพาไปที่บ้านจากนั้นได้ข่มขืนแล้วฆ่าก่อนกลับมากินเบียร์ที่บาร์ต่อเมื่อร้านปิดจึงกลับไปเอาศพหญิงสาวไปทิ้งนอกเมืองต่อมามันถูกพัฒนาเป็นรูปแบบการฆ่าต่อเนื่องของเขาอีกหลายศพด้วย
เขาบอกว่าการหย่าร้างเป็นจุดเปลี่ยนทำให้เขาเริ่มต้นการฆ่าหลายครั้งเขาพาลูกๆไปเที่ยวแล้วชี้ให้ดูข้างทางพร้อมบอกใบว่ามันคือจุดเกิดเหตุที่เขาเอาศพไปทิ้งคิดให้สัมภาษณ์กับสื่อเรียกการฆาตกรรมหญิงสาว8รายว่าเป็นความผิดพลาดทั้ง8ครั้งเขาบอกว่าเสียใจแต่ขอให้ทุกคนลืมเรื่องราวนี้ไปได้ไหมเพราะว่ามันไม่อาจจะย้อนกลับคืนมาได้อีกการสัมภาษณ์ครั้งนี้สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมเป็นอย่างมากเพราะไม่คิดว่าฆาตกรต่อเนื่องจะพูดอะไรได้โหดเหี้ยมขนาดนี้ต่อมาทางเรือนจำก็ไม่ให้สื่อเข้าไปสัมภาษณ์คิดอีกปัจจุบันนี้คิดยังถูกคุมขังอยู่ในคุกเรื่องราวของเขายังคงเป็นที่สยดสยองลูกสาวของคิดได้เขียนหนังสือบอกเล่าชีวิตตัวเองที่มีพ่อเป็นฆาตกรต่อเนื่องโดยเธอย้ำว่าตอนนี้พ่อได้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมแล้วต่อไปนี้เขาจะไม่ออกมาทำร้ายใครได้อีกนี่คือเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องที่ไม่มีแม้กระทั่งความเมตตาอยู่ในหัวใจลูกสาวของคิดบอกว่าเหยื่อของพ่อทุกคนไม่เคยได้รับความยุติธรรมเพียงพอจากสิ่งที่คิดกระทำเลยแม้แต่น้อย